ภูมิใจเสนอบ้านอรวีครับเพื่อนๆครับครับนะครับแล้วก็เลือกเป็นไข่ดาวข้าวไข่ดาวแล้วก็มีสลัดมีอยู่แล้วลองทานข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยครับที่นี่ครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูว่าที่นี่เขาก็บริการวายเนาะหลากหลายชนิดด้วยแล้วก็มีอาหารเช้าที่ให้เลือกหลายอย่างนะครับครับเราจัดการเรื่องขนมปังเองนะครับแล้วก็ดูว่าที่นี่เขาชอบของเก่าเนาะนะมีกาแฟถ้วยจานชามสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็อาหารที่เตรียมไว้ให้เป็นสลัดบาร์นอกจากอาราคาร์ทแล้วแล้วก็อ้อที่อยากแนะนำเพื่อนอีกทีหนึ่งก็คือเรามีเพื่อนใหม่ร่วมทางมานะครับขออนุญาตแนะนำให้รู้จักครับขออนุญาตครับผมมาจากไหนนะครับสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีแล้วก็วันนี้นอนที่เชียงใหม่ครับแล้วก็สองคืนแล้วอีกท่านหนึ่งวินัยครับคุณวินัยครับเป็นสัตวแพทย์นะครับอืมสัตวแพทย์แล้วก็มีเปิดร้านเองแล้วไม่ได้เปิดครับอ๋อทำงานกรมปศุสัตว์ทำงานราชการครับผมอยู่กรุงเทพนะครับครับโอเคครับเอนจอยนะครับอาหารเมื่อนี้เป็นไงพริกหวานอะไรนี่อร่อยมากผักกาดได้กินสดๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะมาทางเหนือต้องกินแบบนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็ที่จะให้เห็นก็คือเราให้ได้สั่งอาหารหนึ่งที่นะครับแล้วก็เลือกสลัดบาร์มาแล้วก็มีพวกขนมปังน้ำต้มพวกน้ำส้มกาแฟกาแฟนี่ปกติแล้วก็เพิ่มเติมมาให้เนาะแล้วก็ถือว่าที่นี่โอเคที่นี่ก็แนะนำนะเพื่อนๆสำหรับร้านอาหารก็ใส่ใจรายละเอียดทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นที่สลัดบาร์ผมที่ตักมาเรียบร้อยแล้วพริกหวานนะอร่อยมากก็ผักที่ใช้ก็สมว่าเป็นอะไรนะเป็นที่ปลูกผักแต่ว่าถ้าให้ดีก็ยังต้องมีพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอีกนิดหน่อยเอาไปตักแก้วนี้ก็โอเคแล้วครับอร่อยมากพอแล้วครับก็ดูกันเพลินหมูกระเทียมเนาะคือหมูกระเทียมเนี่ยที่นี่ทำเป็นนี่หมายความว่าหมูก็ยังนุ่มนะแล้วก็แห้งนะก็มีกระเทียมที่เห็นเนี่ยเป็นกระเทียมที่เกี่ยวเองที่ไม่ใช่เป็นกระเทียมที่
ซื้อมาแล้วก็มาทำให้ร้อนเพราะมันจะแข็งแล้วก็กระด้างเนาะแล้วก็เหมือนจะง่ายๆแต่ก็โอเคเนาะดีมากดีมากแล้วก็คือบิ๊กหวานเนี่ยนะถ้าหั่นใหญ่เกินไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะถ้าหั่นเป็นแว่นที่พอดีเนี่ยมันก็จะกรอบอร่อยแต่ทีนี้เรามาที่แหล่งของเขาเลยมันก็เลยเก็บรักษาไว้ในเวลาที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็มาเสิร์ฟได้เลยมันก็อร่อยเนาะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยให้ทานพวกสลัดเนาะมื้อใหญ่ๆสักมื้อหนึ่งเนาะแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการกับมื้อนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเรามาจะมารู้จักกับโรงแรมนี้กันว่าเขามีอะไรที่มากมายกว่านี้กับผมพาเพื่อนๆมาอีกโซนหนึ่งเนาะโซนนี้ก็จะมีหน้าห้องที่แตกต่างกันเนาะก็มีที่นั่งเล่นนะที่ค่อนข้างน่ารักจัดวางไว้นะเป็นไม้แล้วก็ผมบอกได้เลยมันมีสตอรี่ค่อนข้างมากมายเนาะเอาละครับท่านก็มีหนังสือที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาวางไว้นะซึ่งเป็นของ USA นะ1776นะแล้วก็การสร้างบ้านออนลวีเขาก็มีประวัติของเขาก็หมายความว่าเขาก็เป็นประมาณข้าบดีเก่าแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็อยู่ในโซนของที่จะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของโบราณดูป้อมยามเขาครับอันนี้เป็นป้อมยามที่จัดวางเรื่องอะไรเอาเก้าอี้ตัดผมเนาะมาจัดวางไว้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยงามน่ารักมากๆเลยเอาละครับเพื่อนๆครับที่โรงแรมเขาก็มีการจัดวางตกแต่งสวนที่พักผ่อนหย่อนใจไว้อย่างลงตัวทีเดียวก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมไปแวะไปทางเชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับก็
ไปที่บ้านอรวีนะครับอรวีนะครับแล้วก็ผมจะลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ก็ราคาก็สมน้ำสมเนื้ออาหารอร่อยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายไม่ไกลนะครับไม่ต้องมีแมชชีนชีสก็ได้เห็นไหมครับเอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ